อ๋อเลียคุณยา่าเชิญคะ่ะนั่งก่อนนะคะเชิญคะ่ะคุณป้าเชิญน,นั่งนะคะอ,อ,อคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะฉันสบายดีดีมากคะ่ะ ถ้าคุณยา่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็บอกหนูมาได้เลยนะคะแล้วถ้าคุณย่ารู้สึกไม่ดีหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องอะไรแล้วก็คุณย่าก,ก็บอกหนูได้เสมอแบบนั้นโอเคนะคะและคุณป้าคะนี่สําหรับคุณป้าคะนี่คืออะไร mm. นี่มันเบอร์ของใครบางคนเขียนไว้ในนี้นี่ใช่ค่ะเป็นเบอร์คุณหมอเอที่เชี่ยวชาญด้านโรคผู้สูงอายุนะคะนั่นเธอเอามาให้ฉันทำไมกันเนี่ยเด้โปรดเก็บไวเ้เถอะคุณป้าจะต้องใช้ แล้วก็อาจจะต้องทั้งสองคนเลยแหละค่ะพูดอะไรออกมานะอาเลียทั้งสองคนทําแบบนี้ได้อย่างเงยกันล้าเส้นเกินไปแล้วนะคะตอนแรกก็ตําเนิรีอาแล้วตอนนี้ก็มาห้ามหนูไม่ให้พบพ่อของเขาที่โรงพยาบาลแบบนั้นเนี่ยนี่เป็นอะไรกันไปหมดขอบุณพระเจ้านะคะที่หนูไปถึงทันเวลาถ้าไม่อย่างนั้นคงมีแต่พระเจ้าที่รู้ว่าคุณย่ากคุณป้าจะทําอะไรลงไปบ้างน่ะสิถ้าแบบนั้นทําไมกันพูดอะไรออกมาเนี่ยฮะอาเลียได้โปรดอย่าพูดเรื่องนี้เลยคะ่ะคุณป้าดูดารีา แล้วตอนนี้มาขอพรต่อพระเจ้าให้อาบีกับปราเกียร์เนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันเหรอบ้านหลังนี้ไม่มีที่ยืนให้ปราเกียรอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะไม่ว่ามีที่ยืนในบ้านนี้หรือไม่แต่เขามีที่ยืนในหัวใจอาบีอาบีในะยังรักปราเกียอยู่นะทั้งสองคนเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะ ทำไมไม่เข้าใจว่าพี่อาบีเนี่ยไม่ต้องการปราเกียอีกต่อไปแล้วและคุณย่าก,กับคุณป้าก็พยายามโน้มน้นาวให้พี่อาบีเนี่ยกลับมาคืนดีกับเธอเธอห้ามเราไม่ให้คุยกับอาบีได้แต่เธอนะ่ะห้ามเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าไม่ได้และเราจะอธิษฐานจนกว่าพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันในท้ายที่สุดถ้าหากนะว่าหนูได้ยินใครอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อพวกเขาอีกหลกักก็หนูสาบานต่อพระเจ้าเลยว่าหนูจะกำจัดวัดของทั้งสองคนนั้นอย่างแน่นอน แน่จริงก็ลองดูสินี่ขมขู่กันเหรอคะอคุณป้าลืมไปแล้วเหรอว่าทำไมลูกสะใภ้ถึงอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ลูกชายคุณป้าไม่อยู่อย่าคิดล้ำเส้นไปหน่อยเลยแล้วกันนะหนูหวังว่าคุณป้าจะไม่ลงเอยด้วยการสูญเสียครอบครัวของตัวเองไปหรอกนะคะคุณป้า แลกกับการให้พี่อาบีกับปราเกียรได้คืนดีกันสุดท้ายคุณป้าอาจทำลายครอบครัวตัวเองและถ้าหากว่าคุณป้าไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ครอบครัวคุณป้าจะต้องพังทลายอย่างแน่นอนคุณป้าได้อยู่ที่นี่ก็เพราะหนูไม่ใช่หรือไงทําไม่อย่างนั้นล่ะก็ป่านนี้คงจะได้ไปนอนข้างถนนแล้วอาเลียใจเย็นๆสิคะคุณยา่าอายุปู่นี่แล้วอยาตะโกนเนื้ความดันขึ้นคุณยาก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ได้โปรดยกโทษให้หนูด้วยก็แล้วกันหนูรู้ว่าหนูเลวนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวของเราหนูรักครอบครัวเรามากและถ้ามีใครพยายามทำอันตรายครอบครัวของหนูล่ะก็หรือแม้แต่คิดจะทำหนูก็จะไม่ปล่อยให้พวกมันได้ทำสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเธอใช้คำพูดและกริยาแบบนี้กับเราไม่ได้คุณย่าอย่าใส่ใจท่าทีของหนูหน่อยเลยคุณย่าต้องทำความเข้าใจสิ่งที่หนูพูดหนูหวังจริงๆว่าทั้งสองคนจะเข้าใจในสิ่งที่หนูพูดออกไปนะคะ ปราจีชาหนาแม่เรียกเราเหรอคะอาจารย์ใหญ่โทรมาเนะ่ะเขายกเลิกคำสั่งพักการเรียนแล้วก็ขอให้ลูกกลับไปนะจริงเหรอคะคุณน้าว่ายังไงคะประจีเราไปเรียนที่มหาลัยด้วยกันได้แล้วอ่ะคุณน้าก็รู้อาจารย์ใหญ่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นคนเข้มงวดแต่เขาน่ะยกเลิกพักการเรียนเราหนูมั่นใจนะว่าคุณเมรัต้องออกคำสั่งเขาอะคุณน้าพูดอะไรกับเขาบ้างเหรอคะฉันจำไม่ได้น่ะ แต่ฉันพูดไปหลายอย่างแล้วก็ข่มขู่เขาด้วยมีหน้าล่ะก็ต้องโทรมาหาอาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์ใหญ่ก็โทรมาหาคุณนะเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกไม่ดีใจเลยเหรอ เขายกเลิกคำสั่งพักการเรียนแต่ไม่ได้ยกเลิกความผิดที่หนูถูกกล่าวหาค่ะถ้าหนูไปมหาลัยทุกคนจะหัวเราะเยาะแล้วก็กลั่นแกล้งแล้วก็เหน็บแนมหนูไม่มีใครเหน็บแนมลูกหรอกนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาจะขอโทษลูกต่อหน้าทุกคนเลยถ้าเขาพร้อมขอโทษนั่นหมายความว่ามันเป็นความผิดเขาไม่ใช่เราลูกจะไปไหมงั้นหนูจะไปหยิบกระเป๋าค่ะ <c oughs> หนูจะไปด้วยค่ะเราจะไปด้วยกันอย่างมั่นใจหนูต้องไปเตรียมตัวก่อนหนูไปก่อนนะคะประจี <c oughs> อาหารกลางวันคุณแนะทาอะไรไว้แกงะกะรี่กระเจีย๊ยบว้าวของโปรดหนูเลยหนูไปนะคกันลูกลูกมานี่หน่อยนะเกิดอะไรขึ้นอะยังรู้สึกแยกกับเรื่องที่โรงพยาบาลอยู่เหรอทำไมแม่คิดแบบนั้นล่ะคะเพราะว่าลูกไม่ลูกไม่คุยกับแม่เลยอะแม่ไม่ชอบเลยนะเวลาที่ลูกไม่คุยกับแม่แบบนี้ ได้โปรดอย่าเก็บคำพูดแม่มาใส่ใจเลยนะแม่น่ะมีลูกแค่คนเดียวเองแม่มีคนอื่นนะคะและหนูก็คิดว่าเขาคือคนที่หนูบริจาคเลือดให้ผู้ชายที่แม่ร้องไห้หลังน้ำตาเป็นสายเลือดให้กับเขาแม่เอาแต่สนอยที่ฐานแม่บอกแล้วไงว่าอย่าพูดเรื่องนี้นะไม่อย่างนั้นแม่น่ะจะทำอย่างที่แม่พูดไว้เมื่อวานที่โรงพยาบาล ถ้าลูกไม่อยากคุยกับแม่ก็ไม่ต้องคุยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเราจะไม่พูดเรื่องผู้ชายกันในบ้านหลังนี้เข้าใจไหมฮะปราจีทำไมถามคำถามเดิมๆกับคุณนะทำไมเธอไม่เชื่อฟังคุณนะเลยอะแม่อาจจะหัวแข็งแต่ว่าหนูเป็นลูกแม่ หนูก็หัวแข็งพ่อๆกับแม่นั่นแหละปราจีจะไม่ปล่อยวางเรื่องนี้ฉันจะหลบเลี่ยงตอบคาถามลูกไปได้อีกนานแค่ไหนกันนะถ้าฉันไม่ตอบคําถามลูกจะไปหาคําตอบด้วยตัวเองแล้วอาบีก็คงไม่แพ้กันตอนนี้เขาได้เจอกับฉันแล้วเขาจะต้องพยายามแล้วเขาก็จะต้องหาปราจีจนเจอแน่ๆแ,แล้วฉันจะกีดกันพวกเขาไม่ให้เจอกันได้ยังไงกันนะแท็กซี่แท็กซี่เด็กแท็กซี่ทำไมอะ แท็กซี่ขับไปโรงพยาบาลค่ะออกรถเลยเธอ,อย่าพูดอะไรนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะฉันรู้ว่าเธอจะถามฉันหลายคำถามฉันเลยขอให้เธอหุบป,ปากเอาไว้ถ้าฉันหุบป,ปากแล้วจะหายใจยังไงให้ฉันเปิดปากไว้เธอเอาเป็นว่าฉันขอถามเธอสักข้อจะได้คลายสงสยัยเราจะไปโรงพยาบาลเพื่อพบกับผู้ชายที่ป้าปราเกียตริช่วยเอาไว้หรอเธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อเธอจริงๆเหรอ ใช่ฉันคิดว่าเขาเป็นพ่อของฉันจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นพ่อเธอจริงๆถึงตอนนั้นเธอจะทำยังไงล่ะฉันจะบอกกับเขาว่าฉันคือลูกสาวของเขาและเขาคือพ่อของฉันช่วยขับให้ไวกว่านี้ทีคะ่ะคุณจากไปโดยไม่เจอหน้าผมได้ยังไงคุณช่วชีวิตผมพาผมส่งโรงพยาบาลุณน่าจะร้อยผมฟื้นก่อน คุณจะได้เจอผมหลังผ่านไปตั้งหลายปีและคุณยังพยายามซ่อนตัวอีกคุณควรพูดคุยกับผมผมอยากจะขอบคุณคุณแบบฟอร์มเขารักษาตัวต้วตองมีที่อยู่ประกียรฉันจะต้องหาให้ได้ว่าเธออยู่ไหนเจจีถ้าหนารู้เรื่องนี้เข้าล่ะแม่จะรู้ถ้าเธอเอาแต่พูดถึงเรื่องนี้สิ ว่าแต่เราจะถามใครกันอ่าไปถามที่เคาน์เตอร์ต้อนรับกันเถอะหน้าไปเร็วผมต้องการแบบฟอร์มส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของผมนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทำจำเนาแบบฟอร์มให้นะคะขอบคุณนะคุณคะถ้าคุณต้องการเอกสาร,รเนี่ยฉันขอลายเซ็นเป็นการตอบแทนนะคะได้อยู่แล้วเออ,อน,นี่ชาธนุ แฟ้มหา้าสิบหอกอยู่ที่ไหนเลอเราย้ายแฟ้มเก่าจากที่นี่ไปแล้วนะครับแล้วย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องเอกสารตรงไหนไม่รู้นนแต่ไม่ได้อยู่ในห้องเก็บเอกสารนะครับอคุณคะฉันขอโทษจริงๆคือว่าความจริงคือไม่เป็นไร,รไเไรแล้วผมจะพบคุณหมอที่รักษาผมได้ที่ไหนอคุณคะคือว่าแล้วพยาบาลที่ดูแลผมแล้วครับ ขอโทษนะคะ,คะเมื่อวานฉันมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลน,นี้ฉันอยากพบกับคุณพยาบาลที่ดูแลฉันนะคะคุณไปพบเขาที่ห้องบริจาคเลือดได้เลยนะคะโอเคค่ะห้องอยู่ที่ไหนคะเอ,อ่อทางนั้นนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ พยาบาลคุณพยาบาลเอ่อคุณคือเอ่อเอ่อคุณเอ่อ คุณดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะพลาสเตอร์ที่หน้าผากเป็นสิ่งเดียวที่บ่งบอกว่าคุณประสบอุบัติเหตุมาเลยละคะ่ะอคุณพยาบาลผมดีใจที่คุณจำผมได้แต่ผมเออต้องการให้คุณช่วยนะได้คะ่ะบอกมาเลยคะ่ะคุณจำได้ไหมว่าผมออกมาจากห้องผู้ป่วยแล้วคุณก็ตามผมมาค่ะความจริงแล้วคือคุณออกมาจากห้องผ่าตัด ฉันเนี่ยตกใจเพราะฉันไม่เคยเห็นคนไข้เดินออกมาแบบนั้นมาก่อนเลยล่ะค่ะก็เลยช็อกไปนิดนึงอ่ะผมขอโทษด,ด้วยแต่ผมต้องออกมาคือผมต้องการความช่วยเหลือนะครับค่ะบอกมาได้เลยค่ะคุณจำผู้หญิงที่พาผมมาส่งโรงพยาบาลได้ไหมหลังจากผมได้ยินเสียงเธอผมก็ออกตามหาเธอผมเดินตามเธอไปเรียกหาเธอบางทีเธออาจจะไปคุยกับหมอคุณจำได้ไหมค่ะจำได้อยู่แล้วค่ะ คือว่าผมต้องการที่อยู่เธอนะ่ที่อยู่เบอร์โทรหรือว่ารายละเอียดอะไรก็ได้พอจะมีข้อมูลหรือเปล่าครับฉันจะให้เบอร์คุณไว้ทันทีที่เขาฟืน้นโปรดส่งข้อความมาที่เบอร์ของฉันด้วยนะคะฉันขอเบอร์ของเขาได้ไหมคะเขามีชื่อเสียงมากเลยนะคะมีเชื่อเสียงฉันจำได้ว่าคุณร้องเรียกผู้หญิงคนหนึ่งแต่ฉันไม่เห็นหน้าเขาคะ่ะฉันขอโทษจริงๆด้วยนะคะที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยอ่ะ มีชื่อเสียงหรอคะแม่ฉันพาคนที่มีชื่อเสียงมาส่งโรงพยาบาลเหรอเธอได้ยินไหมเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเขาชื่ออะไรหรอคะผมอาิเช็คแปรเมระคุณไม่มีข้อมูลคนที่พาผมมาได้อย่างไงกันเนะป็นไปได้ยังไงอไม่ก็จะไม่รู้แต่ความจริงคือฉันไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะคะฉันมาจากศรีลังกานะคะแต่ว่าก็ใช่นะคะฉันได้ยินหลายคนในโรงพยาบาลพูดว่าร็อกสตาร์ชื่อดังนํามารักษาตัวที่นี่นะคะพอบอกได้ไหมคะว่าใครบอกคุณเรื่องนี้พวกเขาย้ายไปอยู่ที่สาขาอื่นแล้วล่ะค่ะ เรากำลังขาดแคลนบุคลากรแล้วเราก็มีเคสฉุกเฉินที่นั่นก็เลยจะต้องส่งตัวพวกเขาไปแหะคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่เห็นหน้าเขาและฉันมั่นใจว่าไม่มีใครในโรงพยาบาลนี้จําเขาได้เมื่อวานบุคลากรการแพทย์ที่นี่ต้องรับมือกับวิกฤตนะคะคือว่ามีเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลอีกแห่งเราจึงต้องส่งบุคลากรจํานวนมากไปช่วยงานที่นั่นด้วยนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเนี่เออนี่เป็นรูปของเธอผมพูดถึงเธอเธอพาผมมาโรงพยาบาลคุณต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างชื่อเบอร์โทรอะไรก็ได้อะไรที่รู้บอกผมมาเธอหน้าขอโทษนะคะฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆไม่รู้จริงๆฉันต้องไปค่ะฉันงานยุ่งเดี๋ยวปร่ละค่ะฉันไปก่อนนะคะ เกียไม่ยอมรอเราฟื้นเธอพาเรามาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งไปแม่ไม่ยอมให้ฉันเจอผู้ชายคนนั้นไม่ว่าแม่ปฏิเสธเสียงแข็งแค่ไหนแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเขาคือพ่อของฉันเธอน่าจะอยู่รอเราขอโทษค่ะอขอโทษ โอ้ไม่นะทำไมปราจีเดินชนเขามาทำอะไรหนูมาเพื่อพบใครบางคนนะคะแล้วคุณมาทำอะไรคะภรรยาพบหนูหมายถึงที่บ้านของคุณทุกอย่างเรียบร้อยไหมทุกอย่างเรียบร้อยแต่เธอมาตามหาใครหนูมาที่นี่เพื่อตามหาใครบางคนคะ่ะแต่ว่าไม่มีอะไรคะ่ะหนูกำลังจะกลับแล้วล่ะบายคะ่ะบายาระวังด้วย<อ>ทำอะไรเนี่ยสติไปไหน เธอเดินชนฉันแล้วก็ชนเขาอีกเธออาจจะชนใครก็ได้ถ้าเธอไม่สบายใจฉันแนะนําให้เธออยู่บ้านแล้วเธอด้วยเธอเป็นเพื่อนควรจะเดินข้างๆแล้วก็คอยระวังด้วยสิใช่ไหมล่ะเออแล้วนี่เธอร้องไห้ทําไมกันเนี่ยฉันว่าเพื่อนเธอคุณตําหนิเขาด้วยเหรอเออขอโทษขอโทษทีคือฉันเห็นเธอกาลังทุกข์ก็เลยเป็นห่วงฉันตําหนิเธอเพราะว่าเป็นห่วงเนอะ ไม่เอานะอย่าร้องไห้ฉันจะไม่ดูเธออีกเด็กน้อยเธอไม่ควรร้องไห้นะเลิกเสียน้ำตาซะเถอนนะโอเคนะเธอรออะไรอยู่เล่ามาช่วยเพื่อนสินี่ปลอบสิบอกว่าอย่าร้องไห้นี่เธอเฮ hey. อไม่นะตอนนี้เขาจะยิ่งร้องหนะักขึ้นเพราะคุณแสดงออกว่าห่วงยายอะ คือว่าเออฉันขอโทษก็ได้แต่จะให้ฉันเอจับหูตัวเองแล้วขอโทษต่อนาทุกคนก็จะน่าอายอ่ะแบบนั้นมันกดไม่นะคะหนูชอบค่ะหนูหมายถึงหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามันรู้สึกแย่หนูชอบที่คุณตำหนิหนูนะคะตอนที่คุณตำหนิหนูนะหนูรู้สึกว่าคุณมันเหมือนมันเหมือนว่าพ่อกำลังดุลูกสาวหนูคิดว่าหนูหนูก็เลย เลยรู้สึกอ่อนไหวเล็กน้อยนะคะหนูขอโทษนะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับถ้าเธอรู้สึกดีงั้นฉันจะตำหนิเธอทุกครั้งที่เราเจอกันเลยดีไหมล่ะฮะมีคนบอกไว้ว่าเมื่อพ่อแม่ตำหนิลูกของตัวเองมันคือการแสดงความรักค่ะหนูได้รับความรักมากมายจากแม่ของหนูแต่ว่ากับพ่อหนุหนูไม่เคยได้รับความรักจากพ่อหน,หนูขอโทษจริงๆคะ่ะงั้นให้ฉันเป็นพ่อเธอก็ได้นี่นะ คิดซะว่าฉันเป็นพ่อฉันไม่มีปัญหาหรอกหยู่ร้องไห้ซะไม่นะปราจีทำแบบนั้นไม่ได้อะถ้ารีอารู้ว่าปราจีเห็นคุณเป็นพ่อเธอจะโยนความผิดให้ปราจีแล้วก็หาทางให้เขาโดนจับนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันไม่ได้เข้าเรียนมาหาละยเดียวกับรีอาเหรลแล้วเธอจะผิดร้ายแรงแบบนี้ไนดะ้อย่างไรกันเนี่ยฉันจะไม่ไปล่อยให้เธอรอดพ้นไปง่ายๆแน่นอนฉันจะเรียกตำรวจพวกเขาอยากกลับเพราะไม่อยากจะโดนตำรวจจับนะสิเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกนะแต่เขาทํากับพ่อ หนูเจอส้อยคอในกระเป๋าอนเขาเนละคุณคะหนูต้องไปแล้วแล้วค่ะบายคะ่ะหวังว่าคุณจะเจอคนที่คุณตามหาอยู่นะคะฉันก็หวังว่าเธอจะเจอคนที่ตามหาอยู่นะอยากที่เราเจอกันโชคดีละ่ะถ้าเดินชนคนจบแล้วก็กลับบ้านกันเถอนะนี่ปราจีโอ๊อื ้าเช่นหน้าของเธอแต่หวังว่าจะไม่ต้องใช้มันอีกนะอืเดี๋ยวนะโอเคไปได้แล้วถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูหนูคงไม่มีวันที่จะร้องไห้แบบนี้บางทีหนูอาจจะโชคร้ายทันทีที่หนูได้สิทธิ์ให้คิดว่าคุณเป็นพ่อของหนูได้หนูก็จะสูญเสียไม่มีอะไรค่ะหนูควรจะไปได้แล้วล่ะไปเถอะอย่าร้องไห้อีกละ จอเรื่องแบบนี้ลืมไปเลยว่าเรามาที่นี่ทำไมอันนี้นั่นแม่ของปราจีนี่นี่จอดรถก่อนจะรถก่อน <c oughs> นี่คุณคะอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ นี่มัวแต่คุยอยู่ได้มาช่วยกันไม่ได้หรือไงแค่จะถือของทั้งหมดนี้คนเดียวไหวเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าห่วงเลยนะคะเขาเป็นคนขับแท็กซี่ขอร้องนะคะฉันไม่เป็นไรจริงๆค่ะขอบคุณนะคะหน้าที่เขาไม่ใช่ถือกระเป๋าแต่คือขับรถค่ะถ้าฉันต้องการให้เขาช่วยฉันคงบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วป้าสรลิตาบอกฉันว่าออคุณมาที่บ้านเราเพื่อปอบโยนปราจีคุณให้กำลังใจเขาฉันต้องขอบคุณนะคะแต่ฉัน คิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าปราจีอยู่ห่างจากครอบครัวของคุณฉันหมายถึงปัญหาที่มหาลัยแก้ไขได้แล้วอาจารย์ใหญ่ก็ขอให้เขากลับไปเรียนอีกครั้งค่ะเขาขอโทษแล้วด้วยแต่ทุกครั้งที่ที่เขาเนี่ยไปที่บ้านของคุณหรือพบคนในครอบครัวของคุณก็จะมีเรื่องไม่ดีไม่ไร้ายเกิดขึ้นตลอดเลยทําให้ลูกฉันต้องเดือดร้อนฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นฉันเข้าใจค่ะเาฝากขอบคุณคุณเมระด้วยนะคะ หลังจากเขาทำสัญญาจ้างเราส่งอาหารป้าสาิตาได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันมาที่นี่เพื่อช่วยซื้อของไปทำอาหารค่ะฉันจะต้องไปแล้วละค่ะฉันขอตัวนะคะขอบคุณค่ะวันนั้นเป็นความผิดของปราจีเหรอหรือว่าใครบางคนจงใจทำเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าแต่ใครทำกันละ่ะ แล้วถ้าใครบางคนพยายามโยนความผิดให้เขาแล้วเป็นปราจีนั่นแหละที่ปราจียังหงุดหงิดเรื่องเดิมอยู่เหรอหมายถึงเรื่องที่เธอหาเขาไม่เจอผู้ชายคนที่เธอบริจาคเลือดให้ฉันคิดเรื่องอื่นอยู่อะไรอะ ตลอดเวลาที่เข้าเรียนฉันเอาแต่สงสัยว่าการที่ฉันได้พบพ่อของเรียมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านี่เขาเอาแต่หาข้าออ้างเพื่อมาเจอกับเธอบ่อยบ่อยเขาคอยตามติดเธอนะอก็ได้ฉันขอโทษพูดพูดู้ดดดต่อเรื่องนั้นแหละที่ฉันกําลังคิดอยู่ฉันหาพ่อแท้ๆไม่เจอและฉันได้เจอคุณเมร่าบ่อยมากแต่เขาไม่ใช่พ่อของฉันเธอรู้ไหมบ่อยครั้งที่ฉันหวังให้พ่อของเรีาเขาเป็นพ่อของฉันราชีมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ แต่ถ้าพ่อจริงของฉันเหมือนกับพ่อของเรียาล่ะให้ความรักและความห่วงใยมากมายมคนที่ไม่มีวันทําให้ฉันจะต้องร้องไห้เสียใจแบบนี้ประจีนี้ทําอะไรอยู่เธอกําลังร้องไห้ต่อหนะ้าทุกคนนะพวกเขาจะคิดว่าฉันทําให้เธอร้องไห้อะถ้าอยากร้องไห้จะห้ามยังไงล่ะฉันไม่ได้ตั้งใจร้องไห้ออกมานี่นี่ก็ได้เอาแบบนี้นะกลับบ้านกันเถอะนาแล้วเธอจะได้ร้องไห้อย่างที่ต้องการฉันจะเรียกแท็กซี่นะ นี่ทำไมต้องวุ่นวายด้วยล่ะเราก็เลื่อนประชุมออกไปก็ได้นี่ถูกต้องผมบอกเขาแล้วนายต้องฟังเขาสินายเป็นฝ่ายอยาให้เขามาที่นี่นะช่างเถอะหน้าปุระหมายความว่าไงอาบีบอกเขาไปสิว่าผมพูดอะไรกับคุณเน่ะเขาคิดว่าผมไม่ห่วงใหญ่คุณบอกเขาให้เข้าใจด้วยเขาพูดเล่นนะเลื่อนประชุมกันได้แล้วสวัสดีครับทุกท่านเชิญครับสวัสดีครับเอออย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับบริษัทของวิกรมกับอาบีมีผลกําไรมากขึ้นในทุกปีเลย นักลงทุนหลายรายอยากร่วมลงทุนกับเราในบริษัทนี้ดังนั้นผมจะอธิบายข้อเสนอที่เรามีให้คุณนะครับ หนูอยากบอกว่าหนูชอบที่คุณตำหนิหนูเพราะว่ามันฟังดูเหมือนพ่อกำลังกำลังดุลูกสาวของของตัวเองอยู่นะคะถทอริอารู้ว่าปราจีเห็นคุณเป็นพ่อเธอจะโยนความผิดให้ปราจีแล้วหาทางให้เขาโดนจับค่ะ